ื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุวรรณพงษ์ดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องทำไมธรรมศาสตร์ไม่อนุญาตให้ชุมนุมที่ศูนย์ท่าประจันมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ10กันยายน2563ได้ออกประกาศไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยศูนย์ท่าประจันจัดการชุมนุมในวันเสาร์ที่19 กันยายน2563ก็ให้เหตุผลว่าการขออนุญาตใช้สถานที่ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้ประกาศไปเมื่อ3กันยายน2563จนกว่าจะมีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้องประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมในการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษาและหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงภายใต้สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบันรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่จะนำไปสู่การถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเมื่อ1กันยายน2563จึงเห็นควรกำหนดแนวทางของมหาวิทยาลัยในการขออนุญาตจัดชุมนุมในการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 1. หลักการพื้นฐานคือมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในการแสดงออกรวมถึงการชุมนุมทางการเมืองทั้งนี้ในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ 2. การจัดชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัยต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะหากเป็นกลุ่มอิสระหรือกลุ่มเฉพาะกิจจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรองทั้งนี้ในการใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย 3. เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัยให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาผู้ขอจัดชุมนุมเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบและ
มหาวิทยาลัยทั้งนี้ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อตกลงในเรื่องเนื้อหาและวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและมีมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงอีกทั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาด้วยทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่3กันยายน2563ลงชื่อรองศาสตราจารย์เกษินีวิฑูรชาติอธิการบดีหลังจากนั้นครับก็คือ9กันยายน2563ในเพนกวินปริชชีวารักษ์และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็ร่วมกันแถลงที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ท่าพระจันทร์ว่าการเรียกร้อง10ข้อในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จากการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในชื่อธรรมศาสตร์จะไม่ทนเมื่อ10สิงหาคม2563นั้นการชุมนุมครั้งที่2ในวันที่19กันยายน2563จะไม่มีการลดเพดานข้อเรียกร้องของแนวร่วมเพราะข้อเรียกร้องเมื่อ10สิงหาคม2563ได้ทลายเพดานออกไปแล้วกรณีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่อนุญาตให้จัดชุมนุมภายในศูนย์ท่าพระจันทร์นั้นนายพริชชวารักษ์เมื่อ10กันยายน2563ประกาศเดินหน้าจัดการชุมนุมต่อไปเพราะถือว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ใช่ของรองศาสตราจารย์เกษินีวิฑูรชาติอธิการบดีไม่ใช่ของคณบดีหรือผู้บริหารแต่เป็นของนักศึกษาและประชาชนเมื่อผู้บริหารไม่ยอมให้ใช้สถานที่แต่โดยดีจึงอนุญาตตนเองด้วยมติมหาชนในการเข้าไปในมหาวิทยาลัยพร้อมมวลชนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงอนุญาตตนเองด้วยมติมหาชนในการเข้าไปในมหาวิทยาลัยพร้อมมวลชนถ้าปิดประตูไม่ยอมให้เข้าในฐานะตัวแทนนักศึกษาจะเปิดประตูเข้าไปเองจากสองกรณีข้างต้นครับที่นำมาเรียนคุณผู้ฟังในแก้วสันอธิโพธ์อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ11กันยายนก็คือวันรุ่งขึ้นจากที่ในเพนกวินพูดก็ทำหนังสือเปิดผนึกเรื่องขอให้ระงับการใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อการชุมนุมในวันที่19กันยายนถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังนี้ครับโดยบรรดาศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ผู้มีรายนามท้ายบันทึกนี้ได้พร้อมกันเล็งเห็นชัดเจนว่านักศึกษากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมไม่มีทั้งความโปร่งใสความรับผิดชอบและความสามารถที่จะจัดชุมนุมโดยสงบตามที่กล่าวอ้างได้จึงขอเรียนมายังท่านในฐานะผู้รับผิดชอบได้โปรดพิจารณามีคำสั่งปฏิเสธคำขอใช้พื้นที่ชุมนุมในมหาวิทยาลัยของนักศึกษากลุ่มนี้ด้วยดังเหตุผลโดยสังเขปดังนี้ 1.เป้าประสงค์กลุ่มนักศึกษาผู้ขอจัดการชุมนุมแถลงยืนยันไว้ชัดเจนว่าจะเปิดชุมนุมนักศึกษาและประชาชน1วัน1คืนจากนั้นจะเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลตัวเลขโดยประมาณอยู่ที่ 40,000 คนขึ้นไปเพื่อต่อสู้สร้างแผลให้เผด็จการอย่างไม่รู้ลืมและสัญญาว่าพี่น้องจะไม่กลับมือเปล่าอย่างแน่นอน 2. สงบแต่ปากกระบวนที่จะมารวมและยกไปทำเนียบนี้ศิษย์เก่ากลุ่มนี้เห็นว่ามีคุณภาพเป็นมวลชนแห่งความจงเกลียดจงชังที่ผ่านการปลุกปั่นมายาวนานในโลกไซเบอร์
ซึ่งเมื่อออกจาก Twitter มารวมตัวกันจริงๆบนท้องถนนแล้วก็จะยิ่งก้าวร้าวราวกับ Red Guard จนยากที่จะเชื่อหรือหวังในความสงบและการเจรจากันเช่นวิถีทางประชาธิปไตยได้ 3. สุ่มเสี่ยงสูงสุดสำหรับความสามารถและความรับผิดชอบนั้นก็มองไม่เห็นเลยว่านักศึกษากลุ่มนี้จะมีความสามารถในการนำควบคุมจัดการคุ้มครองผู้ชุมนุมได้อย่างไรเห็นมีแต่ความสามารถทางวัฒกรรมเท่านั้นคำกล่าวที่ว่าจะชุมนุมโดยสงบจึงเป็นเรื่องเกินศักยภาพทั้งสิ้นยิ่งวางแผนว่าจะเทม็อบ 40,000 คนใส่ทำเนียบรัฐบาลด้วยแล้วก็ยิ่งน่าห่วงว่าจะได้เห็นร่างวีรชนต้องจากไปอีกหลายสิบคนเหมือนคราวที่ม็อบพฤษภาธมินอีก 4. ไว้วางใจไม่ได้ท้ายที่สุดกลุ่มศิษย์เก่าเห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่นักศึกษากลุ่มนี้จะมีการนำและการจัดการโดยอิสระลำพังกลุ่มตนเองได้ฐานที่นักศึกษาและคนพวกนี้จะกล้าประกาศรวมตัวให้ปรากฏเป็นแนวร่วมต่อต้านเผด็จการที่โปร่งใสชัดเจนชัดทั้งการนำและอิสระทางการเมืองตลอดจนที่มาของค่าใช้จ่ายและจุดแห่งชัยชนะที่ต้องการพวกเขากลับดันให้เด็กนักศึกษาของเราไม่กี่คนมาออกหน้าความลับๆล่อๆเช่นนี้เป็นไปแล้วและเป็นไปได้ก็ด้วยเหตุที่กฎหมายชุมนุมสาธารณะได้ยกเว้นไว้ไม่ให้นำมาตรการตรวจสอบมาใช้กับการชุมนุมในสถานศึกษาจนเปิดช่องให้มีการวางแผนเลี่ยงกฎหมายโดยข้อจัดชุมนุมในมหาวิทยาลัยซ่องสุมกำลังก่อนแล้วยกขบวนออกไปอารวาสนอกมหาวิทยาลัยต่อไป 5. ธรรมศาสตร์มีส่วนร่วมด้วยไม่ได้ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาศิษย์เก่าท้ายบันทึกนี้จึงเห็นว่าคำขอจัดชุมนุมครั้งนี้ไม่สุจริตไม่โปร่งใสไม่มีความสามารถและความรับผิดชอบที่ต่ำกว่ามาตรฐานประชาธิปไตยจนไม่อาจรับรองให้ชุมนุมอิสระในสถานศึกษาได้จึงเรียนเสนอมายังท่านเพื่อได้โปรดพิจารณาตัดสินใจให้สมกับเกียรติภูมิและความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองของชาวธรรมศาสตร์ต่อไปด้วยนอกจากจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้วันที่15กันยายน2563อาจารย์แก้วสารอธิโพธิ์ยังไปยื่นหนังสือสนับสนุนการปิดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ท่าพระจันทร์ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีคำชี้แจงประกอบคำขอให้ปิดมหาวิทยาลัยดังนี้ 1. คำขอนี้เป็นของศิษย์เก่าธรรมศาสตร์กลุ่มหนึ่งเท่าที่รวบรวมรายชื่อทาง LINE ในเวลา3วันจำนวน 2,924 คน 2. คำขอนี้มีกรอบอยู่ที่สนับสนุนการออกคำสั่งไม่อนุญาตให้ชุมนุมของอธิการบดีเท่านั้นส่วนการบังคับตามคำสั่งไม่อนุญาตว่าท่านอธิการบดีจะปิดมหาวิทยาลัยจริงๆอย่างไรนั้นก็เป็นข้อที่ไม่ขอก้าวร่วงหรือบีบคั้นด้วยประการใดๆเพราะจะเป็นการเข้าไปมีอำนาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง 3. กิจกรรมรวมตัวนี้ยุติลงเมื่อยื่นบันทึกแล้วส่วนลายปิดมท.พอกันทีวีรชนนั้นจะปิดตามมาในวันที่20หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานกลุ่มศิษย์เก่าเรียบร้อยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับมหาวิทยาลัยในวันที่19และ20กันยายน 4. ขอชี้แจงย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราไม่ได้ปฏิเสธซึ่งเสรีภาพทางความคิดของนักศึกษากลุ่มนี้หรือของผู้ใดแต่เราเห็นว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของเขาในครั้งนี้เป็นการใช้สิทธิ์ที่ยอมรับไม่ได้จนธรรมศาสตร์ไม่ควรเกี่ยวข้องด้วยส่วนเขาจะคิดจะพูดอย่างไรไม่ใช่เรื่องที่เราคัดค้านในหมู่เราเอง
ก็มีผู้เห็นตรงกับนักศึกษาในเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นกันแต่พอมาถึงวิธีการแสดงด้วยการชุมนุมในครั้งนี้เราทุกคนกลับเห็นตรงกันว่ายอมรับให้ใช้ธรรมศาสตร์ไม่ได้ 5. คำปฏิเสธนี้เป็นไปตามเหตุผลตามบันทึกที่จ่ายแจกไปแล้วว่าการใช้ชื่อของคนในธรรมศาสตร์และใช้สถานที่ธรรมศาสตร์เพื่อความเคลื่อนไหวที่สุ่มเสี่ยงสูงสุดแต่หาคนรับผิดชอบแท้จริงไม่ได้เช่นนี้ผิดมาตรฐานประชาธิปไตยและมาตรฐานธรรมศาสตร์โดยสิ้นเชิง 6. เฉพาะในส่วนในแก้วสารอธิโพธิ์ผู้รวบรวมรายชื่อนี้ขอใช้สิทธิ์ส่วนตัวปฏิเสธการให้ร้ายบิดเบือนจากรุ่นพี่ธรรมศาสตร์ที่เคยเคารพว่าในทางความคิดแล้วขอยืนยันว่าตนเองก็ไม่เห็นด้วยกับการสืบทอดอำนาจของคสช.เช่นกันและไม่เคยใช้เวทีกปปส.กวักมือเรียกให้ทหารออกมาปฏิบัติดังที่พี่ได้ใส่ร้ายผมด้วยโมหะและโทสะอันฝังลึกอยู่ในตัวตนเลยสิ่งที่ผมและพี่น้องในกลุ่มศิษย์เก่าเห็นตรงกันปฏิเสธร่วมกันจริงๆก็คือการสร้างความเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองตามทัศนะของตนด้วยความไม่รับผิดชอบไม่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นรวมทั้งการสร้างกำลังทางการเมืองด้วยความจงเกลียดจงชังปลุกปั่นจนคนไทยไปจนถึงลูกเด็กเล็กแดงแตกเป็นฝักฝ่ายเช่นปัจจุบันครับมีใครบ้างที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ประเด็นทันสื่อนี่อยู่ตรงไหนสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ์ในวันเดียวกันที่อาจารย์แก้วสารอธิโพธิ์ไปยื่นจดหมายถึงอธิการบดีนั้นนายสุชาติสวัสดิ์ศรีศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2554ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มายื่นหนังสือต่ออธิการบดีเช่นเดียวกันสรุปว่าตามที่มหาวิทยาลัยประกาศไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ในการชุมนุมวันที่19กันยายน2563โดยมิได้ระบุเหตุผลชัดเจนมากไปกว่าถ้อยคำกว้างว่ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมิได้ดำเนินการขออนุญาตตามเงื่อนไขมหาวิทยาลัยนั้นในฐานะที่มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการจำหลักเป็นหลังพิงให้อยู่ที่ยืนกับผู้คนในระบอบประชาธิปไตยจึงขอเรียกร้องให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาทบทวนเปิดพื้นที่ให้นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองอันเป็นเรื่องพื้นฐานสนับสนุนระบบดูแลความปลอดภัยในการชุมนุมแทนการปิดกั้นผลักไสให้ออกไปรับความเสี่ยงนอกรั้วมหาวิทยาลัยขอเรียกร้องสื่อมวลชนและขอความร่วมมือจากผู้สนใจติดตามข่าวสารให้ออกแรงช่วยกันตรวจสอบข้อมูลหลักฐานร่วมกันยับยั้งแก้ไขข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จจากกลุ่มคนที่ประสงค์ให้เกิดการเผชิญหน้าปรารถนาจะให้สถานการณ์รุนแรงเพื่อนำไปสู่การใช้เครื่องมือทางอำนาจนอกระบบไม่ว่าจะในรูปการทำรัฐประหารหรือการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษซึ่งล้วนแล้วแต่จะนำพาประเทศถอยหลังและตกต่ำยิ่งขึ้นก่อนยื่นหนังสือในสุชาติได้อ่านแถลงการย้ำข้อเรียกร้องทางการเมือง3ข้อได้แก่1หยุดคุกคามประชาชน2ร่างรัฐธรรมนูญใหม่3ยุบสภาและความฝันในการอยู่ร่วมกับสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงความเคลื่อนไหวให้ปฏิรูประบบการศึกษาทั้งหมดนี้นอกจากจะไม่ได้มีเนื้อหาส่วนใดละเมิดกฎหมายแล้ว
ยังสะท้อนให้เห็นถึงเจตจำนงของคนรุ่นใหม่ความใฝ่ฝันที่จะเห็นสังคมดีขึ้นกว่าเดิมขอเรียกร้องให้รัฐและผู้เห็นต่างโต้แย้งด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงและเหตุผลหยุดให้ร้ายบิดเบือนหยุดละเมิดเยาวชนนักเรียนนักศึกษาด้วยวิธีการและท่วงทำนองต่ำสามครับรายการทันสื่อนั่งเริ่มชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ท่าพระจันทร์มาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังเพราะว่ามีประเด็นสำคัญในเรื่องสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญที่ขอสรุปเป็นข้อพิจารณาดังนี้ครับ 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงให้จัดการชุมนุมในมหาวิทยาลัยได้นะครับแต่เงื่อนไขของมหาวิทยาลัยก็คือต้องเป็นไปตามประกาศฉบับวันที่3กันยายน2563ซึ่งออกหลังการชุมนุมที่ศูนย์รังสิตเมื่อ10สิงหาคม2563ไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้อง3ประการต้องเป็นไปตามกฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ขอชุมนุมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบแล้วก็มหาวิทยาลัยทีนี้เมื่อผู้ขอชุมนุมไม่มีความชัดเจนว่าจะปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยจึงไม่ได้รับอนุญาตประกาศวันที่3กันยายนเกิดขึ้นเพราะการชุมนุมวันที่10สิงหาคมและไปเรียกร้องไม่ใช่3ข้อจะไปเรียกร้อง10ข้อ2ผู้ขอชุมนุมยังยืนยันการเรียกร้อง10ข้อซึ่งเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่ได้เคยเรียกร้องที่ศูนย์รังสิตเมื่อ10สิงหาคม2563นอกจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตแล้วก็ยังหมิ่นเมต่อกฎหมายอีกด้วยประการสำคัญแกนนำยังอ้างการเป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าไปชุมนุมในศูนย์ท่าพระจันทร์โดยพลการ4การชุมนุมภายในสถาบันการศึกษาเป็นข้อยกเว้นทางกฎหมายไม่ต้องขออนุญาตก็ด้วยเหตุผลเสรีภาพทางวิชาการจึงถูกตั้งข้อสังเกตถึงความพยายามในการใช้ศูนย์ท่าพระจันทร์เป็นจุดเริ่มต้นการชุมนุมแล้วจึงใช้มวลชนเคลื่อนพลออกไปภายนอกตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือทำเนียบรัฐบาล 5. เมื่อแกนนำผู้ชุมนุมยืนยันการใช้พื้นที่ในศูนย์ท่าพระจันทร์กลุ่มนักศึกษาเก่าจำนวนหนึ่งจึงมีความกังวลในความปลอดภัยของนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มาร่วมชุมนุมเนื่องจากไม่เชื่อว่าจะสามารถบริหารจัดการมวลชนซึ่งเกิดจากการปลุกปลั่นมานานผ่านโลกไซเบอร์ให้เกิดความเกลียดชังเมื่อมารวมตัวกันบนถนนจึงมีโอกาสที่จะเกิดความก้าวร้าวจนยากที่จะเป็นไปโดยสงบตามวิถีทางประชาธิปไตย 6. อย่างไรก็ตามครับก็มีศิษย์เก่าธรรมศาสตร์อีกกลุ่มหนึ่งเรียกร้องให้รัฐและผู้เห็นต่างโต้แย้งด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงและเหตุผลหยุดให้ร้ายบิดเบือนหยุดละเมิดเยาวชนนักเรียนนักศึกษาด้วยวิธีการและท่วงทำนองต่ำสามอันนี้ก็เป็นการมองต่างครับที่ก็ต้องนำมาพิจารณาอีกเช่นกันว่าเป็นเช่นนั้นหรือไม่ต่ำสามจริงหรือไม่และในเรื่องใดที่สามารถหยิบยกมาพิสูจน์เชิงประจักษ์ได้ทั้งหมดนำเรียนคุณผู้ฟังทั้งมหาวิทยาลัยทั้งกลุ่มนักศึกษาเก่าทั้งกลุ่มผู้ขอชุมนุมแล้วนักศึกษาเก่าก็มีทั้งกลุ่มที่สนับสนุนการปิดมหาวิทยาลัยและผู้ที่คัดค้านการปิดมหาวิทยาลัยข้อมูลเหล่านี้ครับถ้าพิจารณาแล้วเราก็จะได้สารสนเทศที่เพียงพอต่อความคิดเห็นว่าเราเนี่ยเห็นอย่างไรพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุนพงษ์สวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน
ไทย PBS Podcast และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast